สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมการต่อสู้แห่งเมืองลี้ลับเขตแดนน้ำซึ่งวันนี้ก็จะเป็น EP ที่6กันแล้วสำหรับ EP นี้นะครับก็จะเป็นด่านที่มีชื่อว่าบททดสอบความเดือดพล่านหลักๆเนี่ยเขาจะให้เราทำปฏิกิริยาระเหยจำนวนทั้งหมดในการ20ครั้งนะครับหรือก็คือไฟบวกน้ำใช่ไหมไฟบวกน้ำจำนวน20ครั้งบวกกับผ่านบททดสอบนะก็จะได้ไป60ประโมเจมเลยนะครับในเคสเรื่องของศัตรูเนี่ยก็ไม่ได้ยากมากส่วนใหญ่จะเป็นฟาตุยนะส่วนในพาร์ทของการเก็บรูนเนี่ยก็จะเจอเป็นพาร์ทของพวกกลุ่มเอเลไมน้องเห็ดจากสุเมรุแล้วก็ฮิริชูนะครับประเด็นคือต้องส่วนของการจัดทีมในวันนี้เนี่ยเขาให้ตัวละครธาตุน้ำเรามาแค่คนเดียวนะดังนั้นเราไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับก็จะเป็นทางข้างของอายาโตะทีนี้อีก2คน3คนเนี่ยเราใส่อะไรดีหลักๆที่ผมจะแนะนำนะครับจะเป็นชุดนี้คาซึฮะเบนเน็ตแล้วก็ทางข้างของตัวโทมะทำไมถึงแนะนำแบบนี้1คือโทมะเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถพอจะสร้างเกาะให้เราได้นะครับถึงจะไม่ได้หนามากนะแต่ก็ดีกว่าไม่มีอายาโตะเนี่ยเวลากดสกิล E นะครับเขาจะยืนฟิลนานมากๆแล้วเสร็จปุ๊บมีโอกาสที่คู่ต่อสู้เนี่ยจะมาทุบเขาได้นะครับบวกกับบังเอิญข้างของตัวเซียงหลิงมีปัญหาอีกแล้วเพราะว่าตัวละครทดลองเนี่ยครับให้ค่ารีพลังงานมาแค่130นะพูดง่ายๆใช้ไม่พอวนอันติไม่ทันนั่นแหละครับก็เลยแนะนำว่าโอเคงั้นเอาแบบนี้น่าจะสบายใจกว่านะครับแล้วก็ง่ายกว่าในเรื่องการเล่นเนาะแต่ว่าแน่นอนนะถ้าสมมติใครมีปั้นเซียงหลิงไว้สามารถหยิบเข้ามาเล่นได้นะครับเนี่ยเซียงหลิงเบนเน็ตและพวกนี้สลับเข้ามาได้หมดเลยนะครับก็จะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆมีตัวละครปั้นไว้ไหมนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปกันตรงส่วนของการเก็บรูนี่อย่างที่บอกไปนะครับเราก็จะเจอเป็นชุดของน้องเห็ดกลุ่มเอลิไมท์แล้วก็ฮิริชูนะตรงพาร์ทนี้เนี่ยก็จะไม่ยากมากนะครับพวกเขาตัวบางพอสมควรนะฮะเราก็เล่นกันไปตามสเต็ปนะในพาร์ทของตรงส่วนนี้บอกได้เลยนะครับว่าต่อให้เราไม่เอาเซียงหลิงเข้ามาเล่นเนี่ยดาเมจก็พอนะครับไม่ต้องซีเรียสมากนะเพราะว่าเพียงแค่ตัวอายาโตะนะครับเข้าไปบนสนามก็บวกกับการบัฟของทั้งเบนเน็ตแล้วก็คาซึฮะเนี่ยครับหรือแม้จะเป็นตรงส่วนของยุนจินก็ไหวนะครับมาว่ากันที่หน้าสุดท้ายจะเป็นทางข้างของฟาตุย3ตัวนี้ก่อนนะครับหลักๆเนี่ยถ้าผมแนะนำก็ตีตรงส่วนของตัวที่เป็นตัวกลางก่อนนะครับสาเหตุก็คือเขาจะมีความสามารถในการยิงตรงส่วนของตัวน้ำแข็งออกมานะแล้วทีนี้ตรงส่วนของชุดที่2เนี่ยเราก็จะเจอเป็นข้างของตัวซิซิเมดนะกับฝั่งของตัวฟาตุยไบโรเอเจนต์ก็ไม่ยากนะครับตรงนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราพยายามแปะตรงส่วนของท่าติดหัวไบโรเอเจนต์ไว้นะเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาจังหวะที่เขาหายตัวนะครับเราจะมองไม่เห็นเขาแล้วก็ซัดอัลติเมทไปตามปกติเลยนะครับเนี่ยกดอัลติเมทอายาโตะแล้วก็กดสกิล E ครั้งตีไปนะฮะก็จะจบได้โดยไม่ยากนะสำหรับวันนี้อย่างไรก็ตามนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ